จ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องแรกที่ต้องไปแสดงเป็นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์น้องเปาหรือว่าน้องเปาวลีถูกต้องเขาบอกว่านี่มาแทนหนูนาเลยนะเมื่อปีที่แล้วกวนมึนโฮนี่ฮอตมากหนูนาฟีเวอร์ปีนี้ของ2554เปาฟีเวอร์เดี๋ยวคอยดูน้องเปาจะต้องเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอีกหลายชิ้นทีเดียวมาอัปเดตผลงานนิดนึงแล้วก็ความภาคภูมิใจฟีดแบ็กเป็นไงว่าคนมาดูหนังเนี่ยได้ไปกี่ล้านแล้วว้าวไปติดตามชมกันครับสมกับการรอคอยของแฟนๆเพลงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ได้ชมกันไปแล้วกับภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงหรือเดอะมูนซึ่งได้นักร้องน้องใหม่อย่างปาวรีพรพิมลมารับบทถ่ายทอดชีวิตจากเด็กหญิงพึ่งในไร่อ้อยสู่ราชินีลูกทุ่งผู้โด่งดังของเมืองไทยซึ่งฝีไม้ลายมือของน้องเปาถือว่าเทียบชั้นมืออาชีพได้เลยทีเดียวค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ต้องเอาอาการยิ้มแก้มปริเมื่อหนังเรื่องแรกได้กระแสตอบรับดีเกินคาดจนแอบเปรยว่าหายเหนื่อยแล้วพอได้กำลังใจดีจากเหล่าแฟนคลับและแฟนเพลงของแม่พึ่งอีกด้วยส่วนรายได้ของหนังตอนนี้จะเหยียบหลักล้านหรือเปล่านั้นสาวเปาก็บอกว่าไม่กังวลเลยเพราะถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วค่ะมาทางด้านฝันที่กำลังจะเป็นจริงกันบ้างกับการออกอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกกับสังกัดแกมมี่โกที่ตอนนี้งานเพลงคืบหน้าไปกว่าครึ่งแล้วรับรองว่าสิ้นปีนี้ได้ฟังเพลงสไตล์ของเปาวลีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็กระแสถือว่าดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าแบบแฟนเพลงแม่พึ่งมาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะแล้วก็ให้การตอบรับดีมากค่ะหายเหนื่อยค่ะเพราะว่าหนูก็เกรงอยู่ค่ะตอนแรกก็มันเป็นแบบผลงานชิ้นแรกของเราด้วยไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะเป็นที่ชื่นชอบหรือเปล่าแต่พอกระแสมาดีแบบนี้หนูก็แบบว่าโล่งอกแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนชอบก็ตอนนี้ก็คนทักเยอะขึ้นมากนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ไปช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยสนับสนุนหนูด้วยค่ะรายได้ตอนนี้พี่ๆยังไม่บอกเลยอุบกันไว้แต่ก็ลุ้นอยู่ค่ะว่าจะออกมาเท่าไหร่แต่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราทำงานตรงนี้แบบว่าออกมาได้เต็มที่แล้วหลังจากจบภาพยนตร์ก็จะมีอัลบั้มเพลงก่อนค่ะตอนนี้ก็ถือว่าครึ่งทางแล้วค่ะเขาห้องอัดอยู่เป็นเพลงของหนูเลยแต่งใหม่ค่ะก็จะเป็นสไตล์ของปาวลีเลยค่ะเป็นเพลงทุ่งแนวใหม่ที่เหมาะกับคนยุคนี้ค่ะก็ปลายปีนี้จะได้ฟังแน่ๆค่ะช่วยติดตามกัมมี่โกค่ะก็คือความฝันมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือแบบอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แบบว่าได้อยู่ในค่ายใหญ่ๆแล้วพอเราได้ประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆแล้วทำความฝันของตัวเองมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนเราได้มาอยู่แกมมี่โกเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่เราทำความฝันของตัวเองมาเดินตลอดไม่ได้ละถือว่าเป็นการแจ้งเกิดอย่างสวยงามแม้จะติดสำเนียงเหนือขนาดไหนแต่ก็ยังน่ารักสำหรับแฟนๆที่อดใจรอผลงานเพลงของสาวสุพรรณคนนี้ไม่ไหวก็ไปชมฝีมือการแสดงของเธอได้กับพุ่มพวงทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะร้องแต่พอดีมีผัวซะก่อนก็เลยไม่ได้ร้องแล้วถ้าพ่อเองรู้เขาจะทำยังไงถึงเนื้อหมูจะแพงข้าวสารจะราคาสูงเราก็จะดูซุปเปอร์บันเทิงต่อไปอันนี้สาวเป้าเขาบอกแบบนี้เมื่อกี้พี่ชายนบบอกว่าได้ซีดีพร้อมลายเซ็นของน้องเปาแล้วเพลงเพราะมากเออนะก็นี่น้องเปาร้องเพราะมากดังนั้นถ้าน้องเปาออกอัลบั้มชุดใหม่อย่าลืมไปอุดหนุนกันอย่าลืมอุดหนุนน้องเปาเปาวลีกันนะจ๊ะเออแต่น้องเขาน่ารักนะอยากให้น้องคงคาแรคเตอร์แบบนี้ไว้ตลอดไปเพราะว่าหายากนะแบบเนี้ยเออน้ำเสียงเขาเวลาเขาพูดเนี่ยหน้าตาเขายิ้มอย่างเงี้ยมันคือความจริงใจที่คุณผู้ชมสัมผัสได้ใช่ไหมคะถูกต้องแน่นอนแล้วน้องความน่ารักแบบนี้ดังตายเลยดังระเบิดระเบิดเลยแล้วที่อ้ามชี้เอาน้องความสู้ๆงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันดีกว่าค่ะช่วงนะ